สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตต้องกระถิ่นอีกครั้งวันนี้คือสกู๊ปข่าวสารเกี่ยวกับหนังก็อดซิลล่านะครับในสุดหลังจากที่มีข่าวมานานนะครับว่าเอ้ยมาสเวิร์ดเนี่ยเขากำลังสร้างเกมมาจากวามาสเวิร์ดนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีตัวอย่างได้เปิดออกมาแล้วซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าผิดคาดไปเยอะมากๆนะครับพอรู้ว่าทางค่ายเนี่ยจะแบบโอ้โหแบบเกมเพลย์แบบทริปเปิลเอหรือแบบดับเบิลเออะไรแบบนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าแนวเกมเนี่ยมันค่อนข้างผิดคาดจากที่คิดเอาไว้เยอะมากๆนะครับในหัวข้อข่าว New Monsterverse Game ในชื่อของ Survival Instinct แค่ชื่อก็ Dead Fact แล้วเพราะไอ้ชื่อ Survival Instinct เนี่ยเข้าใจว่าสัตว์ที่จะเอาตัวรอดเนี่ยมันดันเป็นชื่อเกม The Walking Dead Survival Instinct เกมโคตรห่วยเมื่อปี2023ที่ผ่านมาเอ้ย2013ที่ผ่านมา10ปีก่อนนะครับชื่อมันจะเป็นเหมือน The Walking Dead ด้วยไง The New Monsterverse Video Game ประกาศมานะครับจะมาใน PC Xbox Series XS PlayStation สัก sometime in this year ประมาณภายในปีนี้แต่ยังไม่ได้บอกชัดเจนนะครับพัฒนาโดย Seven Levels โดยตัวเกมน่าจะ setting หลังจากเหตุการณ์ Godzilla ประทักของไม่นานนะครับก่อน event Godzilla X Kong The New Empire แล้วก็มีตัวโปสเตอร์เจ๋งๆออกมานะครับตัวคองก็มาแหละเอามาจาก Monsterverse หมดนะครับไอเราจะว่าเนี่ยก็มีสปราร์ตตัวอื่นอันนี้น่าจะเทียมแมทเนาะแล้วก็สปาร์ตตัวใหม่นะครับที่ไม่ใช่สกิล่าแต่เป็นสปาร์ตที่คล้ายแมมมูเหมือนกันรู้สึกว่าชื่ออับดอนมั้งถ้าจำได้นะครับในตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีไททันตัวใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาจาก Legendary 7 Levels นี่เราเห็นว่ามีแบบคัตซีนแบบซินิมาติกด้วยนะครับพอเห็นคัตซีนเนี่ยโอ้เราคิดว่าเกมเนี่ยมันต้องแบบทริปเปิลเอมีเนื้อเรื่องผ่านมัวมงคลที่1แล้วก็ที่3นะครับจริงๆอ่ะผมอยากเห็นเกมแบบไททันผ่านมัวมงคลที่1หรือมงคลที่3มานานแล้วคล้ายๆกับเกมเก่าไอ้ Shadow of the Colossus นะครับแต่นะว่าสเกลของไททันในมัสเวอร์นี่น่าจะตัวใหญ่กว่า Shadow of the Colossus มากเราไม่จำเป็นต้องไปเข้าใกล้ไคจูขนาดนั้นไงจริงๆมันมีทริคหลายอย่างแหละที่แบบยังไงอ่ะมีสัตว์ประหลาดตัวเริ่มเทิมแบบอะไรเกม God of War อะไรแบบนั้นนะครับที่มันมีตัวอะไรงูตัวเริ่มเทิมอยู่แบ็คกราวด์มันก็ทำงานได้อยู่นะครับพอคัตซีนไปเนี่ยโอ้คัตซีนดูแบบอุ๊ยเป็นเกมแนวแบบมัวมงคล3แน่เลยมีมวลหนาปรากฏว่ามันกลายเป็นเกมกึ่งก็เกมแพลตฟอร์มอ่ะเนาะซึ่งกราฟิกมันก็ไม่ได้ดูแย่นะครับแต่เนื้อไม่แบบ Monster World อ่ะคือเกม Godzilla คือมันอาจจะไม่ใช่เกม Godzilla แต่พวกเกมแนวไคจูยักษ์เนี่ยเราก็เห็นว่าที่ผ่านมาดังๆก็มี Giga Bash ใช่ไหมแต่เกมที่แบบทำให้เราอิมเมอร์ซีฟกับตัวละครเนี่ยคือผมอยากเห็นแบบมุมมองมาคุยสารหรือมุมมองมาคุยหนึ่งมานานแล้วปรากฏว่ามันกลายเป็นเกมแบบเนี้ยซึ่งโน้ตของก็จะยังไม่ปรามาว่าเอ้ยเกมมันจะมาดีหรือไม่ดีเนาะเพียงแค่มาผิดคาดแนวเกมพอสมควรนะครับเนี่ยแอสเซียก็เห็นว่าแบบเกมสัตว์ประหลาดแต่ส่วนใหญ่คือเราสู้กับคนแล้วก็สู้กับแบบพวกสัตว์ขนาดเล็กอะไรแบบนั้นนะครับนี่ก็มีตัวสัตว์ประหลาดไททันขนาดใหญ่โผล่มาอิมเมอร์ซีฟไหมมันก็ประมาณแหละเนี่ยแล้วของก็โผล่มาของ Survivor Instinct ซึ่งนั่นแหละคือก็ยังไม่คาดหวังอะไรมากที่บอกไปว่าแนวเกมเนี่ยมันผิดคาดไปเยอะสำหรับเกมที่แบบยังไงอิงมาจากหนังเนาะไลเซนส์เกมนะครับเดี๋ยวผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้7 Level นี่คือมีเคยผลงานอะไรมาก่อนเนาะเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนอ้อก็มีประมาณนึงนะครับส่วนใหญ่เป็นเกมกีฬามีฟุตบอลคัพด้วยซึ่งผมไม่รู้จักสักเกมนะครับน่าจะแบบไม่ใช่ค่ายเกมที่แบบใหญ่ที่เป็น A อะไรขนาดนั้นแม้จะมีเกมฟุตบอลอยู่ก็ตามเถอะแต่จริงคือเข้าใจเลยว่าไลเซนส์เกมมันเสี่ยงเนาะที่แบบกลัวมันจะขาดทุนเนาะก็คงไม่กล้าทำเกมที่เป็น A กับเกมที่อิงมาจากหนังนะครับแต่เมื่อปีก่อนมันก็มีไลเซนส์เกมที่เป็นเกมไม่ใช่ทิปเปิลเอนะเฉาะมาเรียกว่าเกือบใกล้เคียงกับทิปเปิลเออย่างเกม RoboCop Rogue City เนาะที่พัฒนาโดยค่ายเทยอนที่เคยทำเกมชิปหายมาแล้วใน Lambo Video Game และก็กลับมาอย่างสวยงามใน Terminator Resistance ซึ่งมันก็เป็นเกมดับเบิลเอเหมือนกันเป็นเกมทุนไม่เยอะมากคือทุนมันมากกว่าหนังอินดี้แต่ก็ไม่เท่าทิปเปิลเอนะครับแล้ว RoboCop เนี่ยคนก็ชมว่าโอ้เขาดึงจิตวิญญาณเข้าไปโลคอลไม่ดีเยี่ยมแถมเกมนั้นก็เป็นเกม First Person ด้วยนะครับซึ่งก็แปลกใจที่ Monsterverse เนี่ยเลือกจะทำเกมสไตล์แพลตฟอร์มขึ้นมานะครับคือเอาจริงเราไม่จำเป็นต้องรับบทเป็นคนสู้กับไททันก็ได้เนาะแต่เนาะผมอยากให้สึกมุมมองเกมมันอิมเมอร์ซีฟมากกว่าระบบแพลตฟอร์มนะครับ
นั่นแหละเราก็ยังตัดสินอะไรมากไม่ได้เนาะเราก็ต้องดูตัวผลงานต่อนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเกมก็ซ่าที่ผ่านมาล่าสุดก็เป็นเกมก็ซ่าที่กราฟิกอินกับโรบอทไอ้นั่นก็มาเหมือนกันนะครับคือเรายังขาดเกมที่แบบเป็นก็ซ่าที่แบบสตาร์ทิปเปิลเออ่ะนอกจากข่าวของคอมมอนสเตอร์เวิร์ดนะครับกลับมาข่าวบ้านเราที่เป็นข่าวดีกันบ้างนะครับขอไปดูเพจเพื่อนบ้านอย่างไคจูคิงดอมนะครับแน่นอนว่าเทศกาลหนังก็ซิลล่ามีข่าวลือเกี่ยวกับตัวยามาซากิด้วยเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างนี่ถ้าเกิดมาไทยนี่คือโคตรเซอร์ไพรส์เลยนะครับแต่จะมาเป็นวิดีโอคอลก็แต่ใครจะรู้เนาะซึ่งถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเพราะว่าตอนเนี้ยจริงๆผมน่าจะไปวันที่1กันยานะครับวันสุดท้ายเลยและด้วยงบประมาณที่จำกัดผมเนี่ยผมจึงได้ดูแค่2เรื่องกับเวลาที่พอดีนั่นคือก็ซิลล่าภาคแรกกับก็ซิลล่า -1 นะครับถ้าเกิดตากาชิยามาซากิมาช่วงเวลานั้นพอดีนี่ก็ถือว่าโอ้โหโคตรเซอร์ไพรส์ไม่วันทิศไงแต่ก็นั่นเกิดกระบวนขึ้นมาไงเพราะว่าข่าวล่าสุดเอ้ยนะไอ้โรคฝีดาดลิงอ่ะที่บอกว่าอะไรไทยเจอคนนึงอันนี้ก็กังวลเหมือนกันไง ยิงไปเด็กขี้โรคง่ายด้วยก็มีข่าวคราวนะครับเขาบอกอะไรนะซึ่งตัวหนังเนี่ยก็สามารถจองได้ในวันพรุ่งนี้นะครับ23ซึ่งมีหนังก็ซ่าห้าเรื่องด้วยกันนะครับภาคแรกกิโดล่าออมมาเซอร์แท็กเบอร์เวนเต้และแมสวันทุกเรื่องจะได้โปสเตอร์หนึ่งที่นั่งนะครับมองว่าตั๋วจะไม่แพงเกินไปนะแล้วเกิดครบ3เรื่องก็จะโปสเตอร์ใหญ่ที่บอกไปผมมีงบอยู่ในแค่2เรื่องที่เชิญมาในวันดู5เรื่องได้เสื้อมาในวันอันนี้ภาพเพิ่มเติมที่ไคจูคิงดอมแชร์มาเนาะเราก็เห็นว่าเออมันก็มีโมเมนต์อิมเมอร์ซีฟอยู่บ้างแหละที่แบบมีคองมาอยู่ในแบ็คกราวด์นะครับดีเทลคองก็โอเคคือมันไม่ได้รายละเอียดเยอะมากเมื่อเกมที่เป็น A เนาะอย่างนั้นก็โอเคแล้วสำหรับเกม AA แพลตฟอร์มสไตล์อย่างเงี้ยนะเนี่ยคือเอาจริงมันก็อิมเมอร์ซีฟได้แหละแต่มุมมองแพลตฟอร์มมันก็ยังไม่ขนาดนั้นนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในเกมนี้จะมีก็อดซิลล่าโผล่มาหรือเปล่านะเพราะว่าก็อดซิลล่าหลังจบอะไรภาคปะทะคองมันก็กลับทะเลไปเนาะเราไปดูรอบเวลามูวี่ไลน์อัพกันบ้างนะครับอย่างก็อดซิลล่าปี54ที่บอกไปผมว่างวันที่1พอดี11:30ที่พารากอนซินิเพ็ก30สิงหาคมก็คือรอบ20:30กับ31รอบ10:30เหมือนกันกิโดล่าทีเด็ดมอนสเตอร์30สิงหาทุ่มหนึ่งเลยนะครับ31สิงหา20:00 1กันยายน20:00ออมอสเตอร์แท็กให้ดูรอบเย็นอย่างเดียวนะครับสงสัยคนรู้หรือว่าคนคงไม่น่ามาดูมั้งรอบ20:30ทั้ง31แล้วก็1ไบโอเลนเต้ก็น่าจะมีคนรอดูนะ1ทุ่มเลยนะครับ31กับ1สิงหาแต่แมสวันพอมีรอบขึ้นมานิดนึงไอ้ที่บอกไปถ้าผมจะเลือกระหว่างกิโดล่าที่ฉายใน20:00เหมือนกันกับ -1 เนี่ยผมก็ต้องเลือก -1 นะครับประมาณ20:40หนังมันยาวประมาณ2ชั่วโมงสินะอันนี้ผมเผื่อเวลากลับบ้านด้วยไงเพราะผมอยู่ชลบุรีเนาะนั่งรถตู้มาหนังประมาณ2ชั่วโมงกว่าเนาะ4-6ประมาณก็คงได้กลับประมาณ5:00กว่าก็ได้อยู่ไม่อยากกลับดึก แล้วถ้าเกิดสถานการณ์ฟีดาดมันไม่ไอ้นี่อะไรก็คนจะเจอผมในวันที่1กันยายนนะครับที่พารากอนซินิเพล็กซ์กับก็อดซิลล่าภาคแรกแล้วก็ -1ซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยผมก็กลายทำคลิปมือใหม่หัดดูก็อดซิลล่านะครับผมเคยทำคลิปนี้เมื่อหลายปีก่อนแต่คราวนี้บวก -1ไปด้วยเนาะเผื่อใครละคนเนี่ยอุ๊ยอยากจะดูหนังก็อดซิลล่าเก่าๆแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกดูเรื่องไหนก่อนนะครับดูลองเชิงไงคือแบบ30กว่าเรื่องเนาะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับของมอนสเตอร์อย่างเดียวไงคุณเนี่ยก็จะพูดถึงกันแต่เป็นคลิปอเล็กเซ่นะครับซึ่งจะหลุดอเล็กเซ่ในวันศุกร์ถัดไปนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นวันแรกของเทศกาลก็อดซิลล่านั่นเองนะครับแต่ท่านผู้ชมคิดยังไงกับเกมของ Zero Instinct คิดว่ามันจะดูรุ่งหรือมันจะดูร่วงปีแล้วมันก็มีเกม King Kong อยู่นะถึงมันจะไม่ใช่ Monster World ก็เถอะ King Kong ของเกมมีอะไร Skull Island Rise of Kong นะครับเกมนั้นก็เละไปเป็นท่าก็บอกว่าเกมนี้จะไม่เละตามกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ